สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็อยู่บริเวณริมถนนสุขสวัสดิ์นะครับก็อยู่ระหว่างทางเข้านะครับถนนประชาอุทิศนะหรือว่ากิโล9กับบริเวณซอยวัดสนก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงหรือว่าหลายท่านเรียกว่าสายสีม่วงใต้นะครับก็เป็นช่วงส่วนต่อขยายเตาปูนราชบูรณะคลิปนี้ก็จะพามาที่การก่อสร้างสถานีราชบูรณะซึ่งอยู่ในสัญญาที่5ดาวคะนองถึงครุในผู้รับเหมาก็คือบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดตำแหน่งของสถานีก็จะอยู่ถัดจากทางด่วนเฉลิมมหานครตรงถนนสุขสวัสดิ์ก็จะอยู่แถวจุดตัดกับคลองแจงร้อนมีอาคารจอดรถจอดตั้งอยู่ริมถนนสุขสวัสดิ์ก็จะมีอยู่2อาคารซึ่งตั้งอยู่ในฝั่งขาเข้า1อาคารแล้วก็ฝั่งขาออก1อาคารรองรับรถยนต์ได้ 1,384 คันรูปแบบของสถานีก็จะเป็นแบบยกระดับมีทางขึ้นลง2จุดดังนี้นะครับทางขึ้นลงที่1ก็จะอยู่ในฝั่งขาออกบริเวณพื้นที่ว่างของโรงงานอุตสาหกรรมติดคลองแจงร้อนก็จะมีบันไดธรรมดาบันไดเลื่อนและก็ลิฟต์โดยสารตรงนี้นะครับก็จะมีทางเชื่อมอาคารจอดรถริมถนนสุขสวัสดิ์ในด้านฝั่งขาออกทางขึ้นลงที่2ก็จะอยู่พื้นที่ว่างใกล้คลองแจงร้อนก็จะมีบันไดธรรมดาบันไดเลื่อนและก็ลิฟต์โดยสารเชื่อมอาคารจอดรถถนนสุขสวัสดิ์ในฝั่งขาเข้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะแนวเส้นทางนะครับก็จะเริ่มจากจุดเชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่บางซื่อที่บริเวณสถานีเตาปูนโดยเปลี่ยนมาเป็นเส้นทางใต้ดินแล้วตรงเข้าถนนทหารเลี้ยวเข้าถนนสามเสนผ่านรัฐสภาแห่งใหม่กรมชลประทานโรงพยาบาลวชิรพยาบาลหอสมุดแห่งชาติจากนั้นนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระสุเมรุผ่านวัดบวรนิเวศวรวิหารแยกผ่านฟ้าตรงเข้าสู่ถนนมหาชัยผ่านวัดราชนัดดารามวรวิหารเข้าสู่ถนนจักรเพชรลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระปกเกล้าจากนั้นนะครับเข้าสู่ถนนประชาธิปกผ่านสี่แยกบ้านแขกลอดใต้วงเวียนใหญ่เข้าสู่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินลอดแยกมหาสวรรค์จากนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นทางยกระดับเข้าสู่ถนนสุขสวัสดิ์และไปสิ้นสุดเส้นทางบริเวณครุในอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการก็จะมีการก่อสร้างเส้นทางนะครับเป็นทั้งแบบยกระดับแล้วก็แบบใต้ดินระยะทางรวม 23.63 กิโลเมตรก็มีทั้งสิ้นนะครับ17สถานีแบ่งเป็นสถานีใต้ดิน10สถานีระยะทาง14.29 กิโลเมตรเป็นสถานีแบบยกระดับ7สถานีระยะทาง 9.34 กิโลเมตรตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังนำต้นไม้ออกจากบริเวณเกาะกลางเพื่อเคลียร์พื้นที่สร้างสถานีราชบูรณะบริเวณแถวย่านราชบูรณะนะครับตอนนี้ก็มีงานก่อสร้างสำคัญใหญ่ๆนะครับอยู่2โครงการด้วยกันก็คือโครงการทางด่วนพระราม3ดาวคะนองวงแหวนตะวันตกซึ่งก็มีการก่อสร้างสะพานขึงคู่ขนานนะครับการจราจรค่อนข้างติดขัดมากๆเลยยังไงแล้วนะครับท่านที่อยู่แถวย่านราชบูรณะคู่ในเนี่ยเวลาออกไปทำงานนะครับยังไงก็เผื่อเวลาไว้มากๆหน่อยนะคือในอนาคตอันใกล้นี้นะครับจะมีการปิดเบี่ยงจราจรมากขึ้นรถจะติดมากขึ้นกว่านี้นะครับแต่ก็หวังว่าผู้รับเหมานะครับคงจะเร่งงานให้เสร็จไปตามแผนนำความคืบหน้ามาฝากกันนะครับวันนี้มาที่สถานีราชบูรณะมาชมการก่อสร้างจุดก่อสร้างแล้วก็ตรงนี้มีที่จอดรถนะครับทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกท่านที่ใช้รถไฟฟ้านะครับที่อยู่แถวราชบูรณะกิโล9หรือพระประแดงนะครับก็มาจอดรถตรงนี้ได้นะใกล้ๆนะครับตรงสถานีราชบูรณะมีที่จอดรถ
พันกว่าคันเลยนะครับตรงนี้ทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกใกล้ฝั่งไหนนะครับก็จอดฝั่งนั้นขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกับ VNP มีเรื่องเล่าได้ใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมฝากกดติดตามและกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ